คณะกรรมการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนนสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยกำหนดแผนงานและยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนพ.ศ. 2560ถึง 2564เป็นแนวทางในการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดอุบัติเหตุลดจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บให้น้อยที่สุดพร้อมจัดสัมมนาถนนสู่ความปลอดภัยของคนไทยรุ่นใหม่และเพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและวิธีลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนตามมาตรฐานสากลรวมถึงการสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยและการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนมีนักเรียนนักศึกษาผู้แทนจากสถาบันการศึกษาผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในงานมีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างคณะกรรมการร่วมกับหน่วยงานในการขับเคลื่อนด้านความปลอดภัยจำนวน12หน่วยงานหนึ่งในนั้นคือบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดในฐานะองค์กรที่มีบทบาทในการคุ้มครองเยียวยาผู้ประสบภัยจากรถให้ได้รับค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บหรือจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิตให้กับทายาทผู้ประสบภัยจากรถและภารกิจเพื่อสังคมในการรณรงค์ป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนนจาก10หน่วยงานโดยในส่วนของชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนราชวินิตบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการเป็นตัวแทนชมรมนำเสนอผลงานที่เด็กคิดเด็กทำต่อพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในโอกาสเยี่ยมชมบูธนิทรรศการอีกด้วยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดขอเชิญทุกท่านรวมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนด้วยการขับขี่อย่างปลอดภัยมีสติมีวินัยและมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางสำหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในรอบ1สัปดาห์ระหว่างวันที่11ถึง17กรกฎาคมของศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดและเครือข่ายรับแจ้ง www.thaiic.com พบว่ามีจำนวนผู้บาดเจ็บ 14,953 คนและมีผู้เสียชีวิตจำนวน177ราย